ีครับสิบกว่าปอนด์ครับวันนี้เป็นไงบ้างใหญ่เลยใหญ่เลยเขาใส่ฟีมือด้วยเราต้องไปเข้าหาเขามันผิดแผนยังไงบ้างวันนี้เราไปเดินเข้าหาเขาด้วยปกติวางเกมวางแผนไปยังไงบ้างนี่ต่อยหมัดเด็กครับก็วางๆอย่างเงี้ยแต่พอเขาใหญ่แล้วมีเตะขาแล้วก็มีต่อยหมัดแต่ว่าเขาเป็นทรงมวยเขาต่อยยากเราสั้นหัวด้วยแล้วเดินเข้าหาเขามันก็จะออกลูกเป็นเนี่ยยอกถ้าหลุดหน่อยก็ไปออกทะเลเลยแล้วรวมที่แบบนี้พอใจผลงานไหมพอใจไหมก็ไม่ค่อยพอใจอะไรครับต้นเราไม่ออกหมัดน้อยไปหน่อยเพราะว่าเขามาทวนมาจากค่ายก็คือต้นต้องมีในขามีต่อยหมัดเป็นชุดอันนี้คือเรามาออกช่วงปลายยก4แล้วยก5ไม่ทันนะก็ราคาไปไกลแล้วนะไม่เป็นไรเท่าไหร่พี่อาชีก็ทั้งหมดล้านนึงตอนแรกอาชีแสนแล้วก็ห้าแสนแล้วก็ล้านรวมเป็นทั้งหมดล้านนึงล้านเลยครับคุณไหนเลยพี่วันนี้ต้องกลับไปปรับปรุงครับก็กลับไปปรับปรุงครับก็เรื่องการอาวุธขยันกว่านี้หน่อยครับเพราะศิวกรเขาเป็นมวยอาวุธดีแต่ว่าต้นเขาไม่ค่อยออกให้เราเจอตัวใหญ่ไปราคาไปราคามามันก็เสียเปรียบใช่ครับแล้วเรื่องน้ำหนักเป็นไงน้ำหนักก็บีบหน่อยค่าต่อไฟต่อไปนี่ขอน้ำหนักอะไรต่อไปก็สักประมาณ143ทำสุดครับ143ไม่ต้องสุดไม่ได้ไม่ได้แล้วสุดไปต้องไปเดี๋ยว78โลต้องแย่งไปต้องไปท่านนั้นโคตรยากพอดีสิบกว่าครับอยู่ได้ไหนครับวันนี้จุดไหนเลยที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับแก้ไขกันใหม่ครับเต็มที่เลยครับวันนี้ก็ขอเสียทุกคนเลยอาชีพเสียได้ไหมอาชีพเป็นล้านเลยครับผมเสียได้อาชีพเสียได้อาชีพด้วยอาชีพเป็นล้านสามล้านเลยเมื่อกี้เมื่อกี่ล้านสามล้านเลยรู้สามล้านไหมเมื่อกี้ล้านเลยล้านหนึ่งใช่เสียได้ไม่เอาล้านใหม่เนาะน้ำหนักต่อไปน้ำหนักไหนก็ต้องทำให้ลดกว่านี้หน่อยครับก็กลับไปทำร่างกายใหม่สภาพร่างกายไฟนี้นี่ให้กี่เปอร์เซ็นต์เลยก็ว่ายังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่เท่าไหร่วันนี้ทำไมสำเร็จยากขอโทษแล้วครับก็ขอโทษเซนเทนขอโทษเทรนเนอร์แล้วก็ขอโทษแฟนมวยทุกคนครับที่ช่วยเชียร์ก็วันนี้ก็ขอโทษที่ทำให้ผิดหวังครับก็มีกำลังใจให้ครับสวัสดีครับเป็นต้องชัยครับผมเลยครับวันนี้เป็นไงบ้างใหญ่ยาวเหลือเกินตามทีมที่วางไหมครับมีอึดอัดบ้างไหมวันนี้ก็กังวลหมัดนิดนึงครับเพราะว่าร่างกายน่าจะดีกว่ารูปร่างนี่เป็นไงบ้างวันนี้ของเราดีกว่าเยอะไหมเล่นเปรียบทุกอย่างจังหวะไหนเลยที่เรามั่นใจอ่ะที่เขาดูคนมั่นใจทุกจังหวะครับยกเว้นกังวลหมัดกังวลแค่หมัดเราไปยกสุดท้ายตอนที่เขาเดินเร็วๆมีเสียวกันไหมไม่มีครับคิดว่าเอาอยู่อัดฉีดเท่าไหร่วันนี้น่าจะพี่หนุ่มเชวัตน่าจะ10,000โดยรวมวันนี้พอใจผลงานไหมครับก็ยังต้องกลับไปปรับปรุงเรื่องเซฟตัวเองระบบป้องกันตัวยังไม่ดีถามหน่อยหมัดเขาเป็นไงบ้างก็ยกหลังก็หมัดก็น่าจะเบาแล้วก็ยังไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่เมื่อเขายุบเลยนะตอนนี้คุณกลับมาแจ้งเกิดไหมใช่ครับเพราะจุดเคลมครับแพ้พี่หนุ่มเล็กไปใช่วันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณทีมงานของพนันใหม่ครับลูกพี่บอสสมัยขอบคุณเมตตาแล้วก็ค่ายมวยทีมงานที่เป็นทีมสตาร์เทรนเนอร์แล้วก็ลูกพี่ครับที่ติดตามบังไก่ทุกคนฝากเอฟซีแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับครับก็ฝากติดตามค่ายมวยทีเบียมยิมแล้วก็ไปตรงชัยทีเบียมยิมนะครับแต่ทำหน้าที่และผลงานให้ดีที่สุดก็แสดงความดีนะครับ